สวัสดีครับวันนี้มาตกปลาทะเลนะครับมากับน้องๆครับกำลังแวะซื้อของกันอยู่ครับตอนนี้อยู่ที่สะพานสารสินนะครับกะว่าจะไปตกพวกปลาข้างฝอยแล้วก็พวกปลาขี้ตังตัวเล็กๆแถวหน้าหาดนะครับแต่ตอนนี้ขอแวะซื้อของก่อนตรงนี้เป็นจุดขายของปลาของสะพานสารสินนะครับนี่นะครับเดี๋ยวรอน้องซื้อของเสร็จแล้วเดี๋ยวไปตกปลาหน้าหาดกันดีกว่าครับวันนี้ตอนนี้มาแวะหาเหยื่อนะครับเดี๋ยวจะไปสูบเหยื่อพวกปลาหลังเขียวแล้วก็พวกปลาไส้ตันเล็กๆบนสะพานเอาไปทำเหยื่อก่อนนะครับเดี๋ยวให้น้องเขาสูบแล้วกันครับผมที่เกียจตัดตะกัวออกจากเบ็ดแล้วครับไปครับไปหาเหยื่อกันเดี๋ยวเลยเสียดะเอาปลาเสียดเฉยครับทำเหยื่อได้ไหมเนี่ยปลาหลังเขียวปลาเสียดนะหนึ่งตัวมาแล้วครับเหยื่อผมปลาเสียดมันติดแต่ปลาเสียดจริงๆเลยมันจะทำเหยื่อได้ไหมวันนี้ได้ไหมตอนนี้ได้เหยื่อมาแล้วนะครับไม่เยอะนะครับแต่ว่าทำเวลาครับเพราะตอนนี้บ่าย2โมงครึ่งแล้วครับเดี๋ยวไปตกปลาไม่ทันครับไปครับตกปลากันดีกว่าครับเพราะว่าเหยื่อก็ได้สมควรแล้วเมื่อกี้ไปซื้อกุ้งมาด้วยครับนิดนึงไปมืดตรงไหนไม่มืดนี่ไม่มืดถึงหมายแล้วนะครับตอนนี้ครับนั่นครับข้างหลังเป็นหมายที่จะตกครับเดี๋ยวจะตกกันข้างตะลิงตรงนี้แหละครับไอ้ตรงเขื่อนนี่แหละครับแล้วก็ซัดลงไปนู่นนะครับในทะเลนู่นนะครับไปครับลุยกันเลยครับถึงหมายแล้วครับอย่าช้าไปแล้วครับเหยื่อแรกครับเหยื่อกุ้งนะครับวันนี้ก็ไข่แดงมาตีไกลไหมน่ะน่ะต้องตีไปไกลไหมปลาโตแล้วครับเหยื่อมดแล้วครับเฮ้ยลงเหยื่อมดแล้วเนี่ยลงปุ๊บเหยื่อมดแล้วนะไวไปไหมเออตุ๊บทีเดียวหมดเลยเฮ้ยที่บันไดนี่น่านั่งไม่มันต้องหาที่วางกล้อง
ลองปุ๊บปลาเอาเลยครับสงสัยวางคันไม่ได้แล้วครับจับไว้ดีกว่าต้องจับมันปลาเล็กเลยนะมันไม่ค่ะคิดตังเราต้องการคิดตังต้องมากระตุ้ยเลยไฟไฟเนี่ยนั่งตรงนี้สวยเลยกล้องเห็นไหมวะเย็ดได้ปลาโทยกมือไต่ยี่หัวเลยหัวเลยนะฮะโอ้โหน้ำไหลน้ำมันวนข้างนี้มันจะกินทั้งหัวทั้งหางคนน้ำไหลแค่นี้ตะกัวไม่อยู่ตัวจริงนะอยู่มาแล้วครับปลาตัวแรกเฮ้ยนะปลามาเต็งเล้งสวนครับต้องมากเหรอต้องมากตัวใหญ่เออต้องมาเป็นไซส์นี้เลยเดี๋ยว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 ต้องมาเป็นไซส์นี้เลยเอาดอกหมากตัวใหญ่นะครับเมื่อกี้ตอนผมพาดอกหมากกลับมาเต็งเล้งมาสวนครับเต็งเล้งมาสวนเลยนะนี่ครับปลาตัวแรกมาแล้วครับไอ้เต็งเล้งมาสวนเฉยเลยปลาแกงตัวแรกมาแล้วครับตะกัวมันไหลออกนู่นๆๆๆไปเรื่อยโอ้มันมาเป็นฟูกเลยนั่นมันจะติดมาเป็นฟูกเลยติดปลามาเหรอติดปลามานะเอ้าเฮ้ยติดปลามาครับติดมาเฉยเลยปลาไหมปลาเราไม่ใช่ติดของหน้าเออว่าทำไมมันโยงคือว่าทำไมมันติดกันเองครับไม่ใช่ปลาเอ้าปลาด้วยเอ้าปลายังอยู่วางอยู่นะโอ้ปลาใหญ่ด้วยเอออะไรวะดอกมากดอกมากปลาละพี่ครับดอกมากอีกแล้วครับตัวเบอร์เดอร์เลยครับนึกว่าเกี่ยวเบ็ดของหน้านะครับติดปลามาด้วยนะครับเปลี่ยนนี่ครับดอกมากครับดอกมากสวยครับเลื่อนเลยนะได้ไปซื้อเพื่อเพิ่มเยอะแต่มึกมันไม่ค่อยกินนะกุ้งมันกินดีกว่าเออนั่นโกนแต่มันเปื้อนนั่นแหละ20ปอนด์
นั่นแหละอ้าวไหนมาดูจุกเกียตตกได้หนอนครับหนอนจริงๆด้วยทำเยื่อได้ไหมนี่ประจำเลยฮะตกได้หนอนเฉยดอกมาร์กอีกแล้วครับตัวเบลเลอร์เลยครับตัวเบลเลอร์เลยครับตัวใหญ่วะเนี่ยสวัสดีเด้อคันผมโอ้ทุกเกียร์มาแล้วปลาอะไรวะปลาทรายโอ้โหไอ้ยาเอ้ยไม่ใช่ปลาทรายปลาทรายเหรอนี่สวยเว้ยไอ้ปลาทรายเหรอนัทปลาทรายเออของชูเกียรติปลาทรายครับสวยครับปลาเห็ดโคนนะครับนี่ครับปลาตัวใหญ่มากเลยครับตัวนี้ครับใหญ่จริงๆครับนี่ครับอะไรแล้วนะดอกมากอุ้ยดอกมากตัวนี้ใหญ่มากครับเออดึงคันโกงเลยนะฮะนี่ไงดอกมากใหญ่มากเลยครับนี่ครับเดี๋ยวผมให้ดูชัดๆครับเออแล้วนึกเปลี่ยนตาเป็นม่วงไปเลยนี่ครับน่าถ่ายรูปพี่หน่อยดิอะไรกูน่า
าใส่ได้แล้วจิ้มข้างบนเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวข้างบนตัวนั้นกลมๆเหรอเออจิ้มเลยโอเคชัดไหมฮะชัดไหมชัดอยู่โอเคขอบคุณครับตัวนี้ตัวใหญ่มากครับถึงขั้นโกงเลยนะพี่นึกว่าปลากระบองเอ้ยนึกว่าปลากระบองนึกว่าข้างหอยขันใหญ่ไหมเอ้ยตัวใหญ่ไหมใหญ่ตัวเปิดอยู่เดี๋ยวไหมเปิดอยู่นึกขันดูเลยเดี๋ยวมาเลยว่าได้เจ็ดทำไมนี่น้องเจ็ดมองไม่ใช่ปลาซ่าปลามกปลามกเจ็ดเห็นปลาเราเห็นปลาเห็นไหมเห็นปลาเห็นเลี้ยวเห็นโอ้โหสุดยอดครับเหลือเชื่อครับเย็นมาตรงนี้เนาะปลาหมอกมันกินกุ้งนาดดึงกันโกงเลยตายเจ้าเห็นปลาไหมเดี๋ยวเห็นปลาหมอกมันกินกุ้งได้ไงอ่ะเหลือเชื่อไม่ได้ล้างด้วยต้องล้างก่อนต้องล้างปลาจะได้สะอาดมาเฉยไหนนู้นไงตายแล้วนะไม่จะชูนี่ครับอุ้ยปลาหมกกินดึงขั้นโกงเลยปลาหมกครับเหลือเชื่อครับปกติปลาหมกจะไม่กินเหยื่อสดนะครับวันนี้ปลาหมกกินกุ้งเฉยเลยครับตัวใหญ่ด้วยครับนี่ครับสุดยอดครับวันนี้ครับสุดยอดครับผมหมายนี่ครับสุดยอดครับเดี๋ยวถ่ายรูปได้น้องได้ก่อนได้ก่อนน้องยอเพื่อเชื้อเกียรติแต่เดี๋ยวเห็นหมดเลยนะเกียรตินะเห็นหมดเลยโอเคเกือบรูดเดินโอ้มาถึงนั่นมันจังหวะว่ายมาเออทีเดียวรูดนี่ว่ายมาแล้วก็เจอรอยโชว์ไปเลยเออเชิญนะจะถ่ายรูปแต่ว่ามันเป็นวันนี้นับว่าโชคดีมากนะครับนาดพาเข้าหมายครับมากับชูเกียรติมากับนาด3คนปกติปลาหมกหรือว่ามันจะเหมือนปลากระบอกตัวใหญ่อะครับมันจะไม่กินเหยื่อสดนะครับจะกินพวกคีเลนหรือแป้งมากกว่าครับวันนี้ถือว่าผมโชคดีนะครับกินกุ้งเฉยเลยครับตัวใหญ่ด้วยครับตัวนั้นเกือบกิโลนะได้อยู่นะเกือบกิโลครับครับผมวันนี้ถือว่าโชคดีครับเป็นวันที่ดีครับผมThank you.
ลับแล้วนะครับวันนี้ครับ5 โมงครึ่งแล้วครับถือว่าคุ้มค่าเหนื่อยครับวันนี้นาดพามานี่ครับปลาที่ได้วันนี้ครับมีปลาหมอกตัวนี้ไซส์เกือบกิโลนะครับตัวนึงแล้วก็ดอกหมากใหญ่ๆได้แล้วครับปลาแกงวันนี้ครับนี่ครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ